สวัสดีครับผู้ชมรายการนุชฟอร์ไลท์นะครับสัญจรนะวันนี้เรามาที่จังหวัดพิจิตรนะครับมาที่ตำบลห้วยเขนนะครับอำเภอบางมุกนาคนะครับจังหวัดพิจิตรของเราอันนี้ก็เป็นเคสพิเศษนะครับที่กับเกษตรกรที่ใช้ว่าด้วยเรื่องถั่วนะฮะถั่วเป็นยังไงนะครับแล้วก็เกษตรกรคนไหนที่เอามาใช้แล้วเป็นยังไงได้ผลหรือไม่ได้ผลเดี๋ยวเราติดตามดูนะฮะเกษตรกรท่านรออยู่แล้วนะครับติดตามผมมาเลยครับทางนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีก็แนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับชื่อแดงครับนรินทร์บัวนวลครับคุณนรินทร์บัวนวลนะอันนี้คุณนรินทร์บัวนวลนะอันนี้อยู่พื้นที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตำบลห้วยเขนนะอำเภอมงนาจังหวัดพิจิตรเอาห้วยเขนนะเนี่ยฮะตามเราตามมาเกาะติดสถานการณ์เลยนะครับเพราะว่าเรามีทุกช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อได้นะครับอันนี้คุณพี่แดงแล้วกันนะเรียกว่าพี่แดงเนี่ยเอามาใช้สินค้านู้นใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะถั่วครับถั่วนะตอนนั้นถั่วมันเป็นยังไงคือถั่วแกนครับถั่วแกนคือถั่วจะคือปลูกได้ประมาณเดือนเงี้ยมันก็มันแกนมันจะไม่โตไม่โตครับอ๋อไม่โตแล้วก็ตอนช่วงจังหวะที่อากาศสภาพอากาศด้วยไหมเพราะอากาศก็ยังดีฮะความชื้นยังใช้ได้ยังได้อยู่แต่ว่าปลูกไปแล้วมันไม่โตไม่โตคือมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ถั่วห่างถั่วห่างนะฮะถั่วห่างด้วยครับแล้วก็ได้รู้จักกับสินค้านู้ดฟลายทางไหนเนี่ยใน YouTube ครับYouTube อ๋อนะครับจะติดตามได้นะครับมีทั้ง YouTube แล้วก็สำนักงานใหญ่นะครับพิมพ์ก็ว่านู้ดฟลายส่วนของผมก็เกษตรต้นทุนต่ำหรือสมบัตินู้ดฟลายนะนู้ดฟลายมีช่องทางการติดต่อมากมายอันนี้เขาไปติดต่อทาง YouTube นะไปกดเสิร์ชดูตอนนั้นไปกดเสิร์ชดูพิมพ์คำว่าอะไรฮะก็คือปลูกถั่วเขียวครับปลูกถั่วเขียวดูแรงแล้วดูเคสของใครฮะเนี่ยคือรู้สึกจะเป็นพี่กัลยาไหมพี่กัลยาป้อมใหญ่ครับผมอ๋อเพิ่งถ่ายทำนะฮะพี่กัลยาป้อมใหญ่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่บรรพตพิสัยเขาปลูกถั่วนะอันนี้ก็พอติดต่อมาแล้วก็มาใช้พอใช้นี่จะใช้เลยไหมใช้แบบไหนก็ใช้ช่วงแรกก็ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าครับเอาสูตรไหนมาใช้ครับเนี่ย3สูตรเลย3ตัวนะ3ตัวมีตัวไหนบ้างนี่ฮะตัวเคล่าแล้วก็สูตร1สูตร2สูตร1สูตร2แล้วตัวเคล่าครับเพราะว่าถั่วมันประมาณเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วอ๋อถั่วเดือนกว่านะครับถั่วเดือนกว่าแล้วนะฮะพอเอามาฉีดปุ๊บกี่วันเห็นผลก็เห็นผลจากการเปลี่ยนแปลงวันสัก 4-5 วันก็คือว่าถั่วมันจะสลัดจะพุ่งขึ้นถั่วพุ่งขึ้นอธิบายนี่พอดีถ้าเกิดคนเขามักเข้าใจเรื่องถั่วคำว่ามันพุ่งขึ้นมันสลัดนี่มันสลัดคือมันก็คือจะต่อยอดสูงขึ้นต่อยอดสูงขึ้นเลยนะจากถั่วที่มีปัญหาครับผมถั่วที่มีปัญหาคือมันแกนแกนใช้ถั่วแกนใบหยิกใบหยิกด้วยครับผมใบหยิกคือเพี้ยลงอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะฉีดคู่กับพวกยาเพี้ยยาหนอนไปโอ้สามสี่วันแค่นั้นนะเห็นผลโอ้โหนะครับมันเห็นผลเลยนะครับโดยผสมยังไงสัดส่วนก็คืออย่างละ5 cc อย่างละ5 cc นะท่านผู้ชมน้ํา25ลิตรเป้เราดอกน้ํา25ลิตรไปฉีดพ่นห่างกันกี่วันก็ฉีดทุก7วันฮะทุก7วันครับผมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทุก7วันก็ถั่วก็จะยืดจะสูงขึ้นคือฝักใหญ่ขึ้นฝักใหญ่ด้วยครับฝักใหญ่ขึ้นสูงครับผมแล้วเป็นไงก็คือจะสูงอย่างต้นนึงฉัดนึงก็จะมีมัน5ถึง7ฉัตร6ฉัตรแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมีใครมาดูบ้างมั้ยมีก็มีฮะมีเพื่อนๆพวกเกษตรพวกเนี้ยเค้ามาดูเค้าบอกว่าไงเค้าบอกว่าถั่วดีที่สุดใน2ตำบลเค้าพูดมาอย่างงี้นะในส่วนที่ดีของเราที่ของเราดีนะทุกพื้นที่เนี่ยก็ปลูกถั่วเหมือนกันในช่วงนี้นะในช่วงเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์กุมภาถั่วนี้เค้าเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนก็หลังจากทำนาเสร็จพิจิกานะประมาณพิจิกาแล้วก็ปลูกถั่วกันมานะเพราะปลูกถั่วแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่พื้นที่นี้ประสบปัญหาคือถั่วมันแกนมันแล้งนะในตำบลทุกตำบลไปตรวจสอบมาแล้วใช่ไหมบางที่ก็คือเขาจะไม่โตแต่ประมาณครึ่งกว่าก็จะออกจันทร์อ่ะอย่างไล่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะไม่โตจะไม่นั่นแต่ในพื้นที่นี้ออกกี่จันทร์ออกกี่ฉัตรครับประมาณ3-4ฉัตรมันต้นก็5ฉัตรก็มีคิดว่าคุณคิดว่านะพี่แดงนะไอ้สินค้านู้ดฟอร์ไลท์ของเราจะไปช่วยอะไรให้พี่แดงบ้างก็คือ
คือตัวเนี้ยคือใช้กับพืชอายุสั้นอ่ะคิดว่าดีที่สุดอย่างถั่วเนี่ยถั่วครับนะได้ข่าวว่าของที่เหลือจากถั่วไปฉีดอะไรสตรอเบอรี่ฮะสตรอเบอรี่อ่ะฮะมาสตรอเบอรี่มีกี่ต้นก็มีตอนนี้มีอยู่20เอาลงไว้30ต้นเออแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่28ต้นอ๋อเป็นไงก็จะออกผลออกลูกดีแล้วก็เขียวงามครับลูกเป็นไงก็ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่เหรียญ5ใหญ่กว่าเหรียญ5ดกมั้ยดกครับโอ้ลูกสาวเก็บกินทุกวันกินทุกวันนะครับพื้นที่นะครับจังหวัดพิจิตรปลูกสตรอเบอรี่นะคิดว่าปลูกไม่ได้แต่จริงปลูกได้นะครับปลูกได้แล้วก็ใช้สินค้านูตโฟไลท์ประกบเข้าไปด้วยเนี่ยครับการต้านร้อนต้านหนาวช่วยเรื่องปรับนะปรับสภาพของลำต้นของทุกพืชโดยเฉพาะถั่วและนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยที่เอาไปใช้ถูกไหมครับแล้วเป็นไงประทับใจไหมก็โอเคครับประทับใจครับโอ้ถ้ามีเกษตรกรนะครับสนใจที่จะใช้สินค้าอันนี้เขาอยากจะให้พี่แดงฝากนิดนึงเกี่ยวกับถั่วนะครับถั่วแล้วก็พืชอื่นก็โอเคครับเพราะว่าใช้ได้ใช้คือลองทดลองด้วยตัวเองครับครับผมเนาะแล้วมีเบอร์ติดต่อของพี่แดงไหมครับผมมีเบอร์ขอฝากหน่อย084ครับ084 348ครับ348 9109ครับ9109อีกครั้งครับ084ครับ348 9109ครับโอ้ครับนี่คือจากตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกรที่ใช้สินค้านูตโฟไลท์และเกิดความประทับใจนี่ใช้ครั้งแรกไหมหรือว่าใช้ครั้งใช้มาสั่งไป3ชุดฮะ3ชุด3ชุด3ชุดแล้วนะครับนะแล้วก็ฝากแนะนำครับใจบุญครับไม่แนะนำเพื่อนบ้านด้วยให้ไปใช้อันนี้ก็ได้ข่าวว่าจะลงกับอ้อยด้วยครับผมอ้อยก็ว่าจะลงแล้วก็ใช้สินค้ามั้ยก็ทดลองมั่นใจสินค้ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ 100% ฮะ 100% เลยครับจากที่ใช้ดูจากถั่วนะฮะจากถั่วนะแต่ยังไม่ได้เคยลองกับอ้อยเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเราติดตามอีกครั้งนึงนะครับนะผมนะสมบัติทองเงินก็มาลงพื้นที่นะฮะแล้วก็อยากให้เกษตรกรใช้สินค้าที่ประหยัดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับอันเนี้ยเป็นอีก1ตัวเลือกที่สามารถลดต้นทุนได้ในเพจนะครับเกษตรต้นทุนต่ำกดดูได้นะครับ Facebook นะกับผมนะครับรายงานตรงนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะอยู่ที่ตำบลห้วยเขนะครับอำเภอบางมุนากนะจังหวัดพิจิตรนี้ก็จบรายงานสำหรับวัดถั่วนะครับดีสุดยอดเยี่ยมไหมครับเยี่ยมครับแล้วเราจะรวยไหมครับครับผมรวยรวยขอบคุณมากครับ